ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ชุมชนมุสลิมที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนในวันอีดอีดินฟิตยามนี้มัสยิดถูกปิดมาสามารถปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดได้ชุมชนเงียบเหงาผู้นำศาสนาผู้รู้ศาสนาออกมาตักเตือนและฮึ่กำลังใจฮึ่ใช้ความอดทนต่อการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าในครั้งนี้ละโลมินาวมิงกุมโซเลียนฮามันอัลลอฮฺสุบานุตะลาได้ทรงรับอามานการงานที่ดีของเราครับในช่วงวันอีดปีนี้พวกเราก็ต้องมีความอดทนสบัดแล้วก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺสุบานุตะลาที่เราได้ประสบกับปัญหาของโควิดและแน่นอนสิ่งที่เราได้สูญเสียไปจากวันอีดโดยเฉพาะในเชียงใหม่ที่เราเคยละหมาดอีดเสร็จแล้วก็แต่ละบ้านเปิดประตูแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเยียนให้สลามสร้างความรับความอดอุ่นนะครับแล้วก็บางบ้านก็มีการแจกเงินให้กับเด็กนะเพื่อสร้างความรื่นเริงความสบายใจความอบอุ่นความเป็นมิตรไมตรีเหล่านี้เราอาจจะสูญเสียไปในปีนี้นะเนื่องจากว่าเราได้ทดสอบเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็ขอให้พี่น้องทำการละหมาดที่บ้านละหมาดอีดเสร็จแล้วก็ให้ดุอาซึ่งกันและกันส่วนการแสดงความยินดีทุกวันนี้ก็เราสามารถกระทำได้โดยผ่านทางโลกโซเชียลนะขอดูอาให้ซึ่งกันและกันผ่านทางไลน์หรือตามช่องทางต่างๆที่เป็นทุกเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่รัฐบาลตุลาได้สร้างสิ่งที่ทดแทนให้กับเรานะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนกันตามบ้านสัมผัสกันจริงๆนะเพราะเรื่องของโควิดเป็นเรื่องที่เราก็ต้องให้ความสำคัญนะศาสนาก็ให้เรารู้จักปกป้องป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามาสู่ในร่างกายและศาสนาก็สอนเราเช่นเดียวกันว่าให้นำเอาสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเป็นนายิดก็ออกจากร่างกายนี่คืออันอิสลามที่สอนให้เรานั้นอยู่ในความดีงามทั้งหมดแต่เราก็อย่าลืมนะครับเรื่องของการสร้างความไมตรีสร้างความรักสมานฉันท์นั้นมันคงมีไปตลอดนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมเราและนี่คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่ก่อนนั้นจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในส่วนของพี่น้องมุสลิมในชุมชนต่างแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ก็รู้สึกว่าเงียบเงานะครับบ่เหมือนทุกปีเนาะวันนี้ก็เป็นวันอีดวันหนึ่งก็ค่อนข้างจะผู้คนผมดีเลยครับจากบ้านไห่บ้านมานะครับผมก็ทำให้วันอีดปีนี้ค่อนข้างจะซบเซาไปตามนั้นเนาะเพราะว่าโควิดมันยังบ่ดีเตื้อครับผมลูกหลานก่อนไปมาหากันจะกอดกันก็ไม่ได้เคยเลี้ยงเรามาดีความก็เลี้ยงไม่ได้เพราะไอ้โรคระบาดนี่แหละมันก็เลยทำเนี่ยอย่างเหมือนเดิมแบบได้ก็เลยต้องทำอะไรก็หากินกันเองก็ชุมชนเล็กน้อยก็มีที่มาแจกกันมาแจกกันเองเนี่ยแน่นอนในความยากนั้นย่อมมีความง่ายได้และในความเศร้าวิตกกังวลย่อมเป็นการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้พี่น้องได้มีความอดทนอดกั้นวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนและเมื่อนั้นความสุขก็จะคงคืนสู่ทุกคนในสังคมและชุมชนตลอดไปชุมพลศรีสมบัติรายงาน